ข้อ9นะครับยิงลูกปืนมวล40กรัมด้วยความเร็ว100ทำมุมแบบนี้อ่ะแตกมา UX เป็นอะไรครับ100คอส53เป็นเท่าไหร่คอส53 3ส่วน5คูณด้วย3ส่วน5ได้60เมตรเปอร์เซกแล้วก็ UY ก็กลายเป็น100คูณ4ส่วน5ได้เท่าไหร่ครับ80เมตรเปอร์เซกนะครับก็ซึ่ง SX อ่ะเท่าไหร่120เราก็ไปใส่ SX เท่ากับ UX T เป็น120เท่ากับ60 T T เลยเท่ากับ2วิเขาถามว่า SY เท่าไหร่ S เท่ากับ UT บวก1ส่วน2 GT กำลัง2 U ทิศขึ้น G ทิศให้ระวังตรงนี้นะครับยูเลยเป็น80คูณ2บวกกับ1ส่วน2คูณลบ10คูณ4กำลัง2ตัดและตัดได้160ลบ20ตอบ140เมตรข้อ2จุดเพิ่มต้นและจุดสุดท้ายอยู่ในระดับเดียวกันอันนี้เป็นโปรเจกต์ไตล์เช่นการเตะฟุตบอลจากพื้นสู่พื้นหรือการโยนลูกบาสไม่ลงแป้นแล้วก็ตกพื้นเขาเรียกว่าว่าวนะครับหมายถึงว่าโยนพลาดนึกออกใช่ไหมครับไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นครับนะทีนี้หมายความว่าเป็นโปรเจกต์ไตล์ที่จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายอ่ะอยู่ในแนวระดับเดียวกันนะครับตรงนี้เราจะได้สูตรลัดมา3สูตรดูนะจุดสูงสุดที่วัตถุขึ้นไปได้คือตัว h ระยะไกลสุดที่วัตถุเดินทางไปได้คือ sxแล้วเวลาจาก A ถึง B เนี่ยเราเรียกว่า T ใหญ่นี่เลยมี3สูตรนี้สูตรที่1เขียนไว้เล็กๆแบบพี่นะฮะ T เท่ากับ2 U sin θ ส่วน G สูตรที่2 H เท่ากับ U กำลัง2 sin กำลัง2 θ ส่วน 2G ส่วนสูตรสุดท้ายเนี่ยมี2สูตรย่อยซึ่งจริงๆแล้วไซน์2เซต้าเท่ากับ2ไซน์เซต้าคอสเซต้าอันนี้เป็นสูตรโมไบร์นี่2สูตรนี้ใช้ต่างกันอย่างไรอันเนี้ยใช้มุมปกติเช่น30 45 60 37 53อันนี้ใช้เช่น15 22.518.5 26.5 มุมอะไรก็ตามที่คูณ2แล้วกลายเป็นมุมปกติเราจะใช้สูตรนี้เพราะมันเป็น2เซต้าใช่ไหมแต่ที่สำคัญคือเมื่อเซต้าเท่ากับ45องศา SX จะไกลที่สุดข้อ10ครับขว้างก้อนหินออกไปทำมุม45องศาเซต้ากับแนวระดับด้วยอัตราเร็ว u ก็ไก่นานเท่าไหร่ t มีสูตรว่าอะไรนะครับ t เท่ากับ2 u sin เซต้าส่วน g เป็น2คูณ10คูณ sin 45เป็นอะไรนะรูท2ส่วน2หาร10ตอบแล้วครับ 1.414 วิรูท2มีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับอันนี้ทุกคนคิดว่าน่าจะได้แป๊บเดียวขอไข่ท่องสูตรหน่อยสูงสุดตัวอะไรครับ h เท่ากับ m กำลัง2 sin กำลัง2เซต้าหน้ากลายเป็น10กำลัง2ได้100คูณ1ส่วนรูท2ยกกำลังหาร20อันนี้ได้2ใช่ไหม2ตัด100ได้5ได้ 2.5 เมตรและควายนะครับ SX ถูกไหมไกลจากจุดที่ควายเท่าไหร่ SX เท่ากับ U อะไรนะครับ U กำลัง2 sin 2เซต้าส่วน G เพราะเรารู้ว่า sin 90เป็น1ถูกต้องก็เลยกลายเป็น100ส่วน10ตอบ10เมตร
ไซน์90เท่ากับ1จดได้เลยข้อนี้ข้อ11โจถามหา S x มาดู i i สูตร x คืออะไรเท่ากับ2อยู่กลาง2ข้อนี้ใช้สูตรไหนสูตรสุดท้ายเลยครับ2ไซน์เซต้าคอสเซต้าส่วนอะไรครับอะไรส่วน G ไอวุฒไข่ฟอเรียบร้อยนะครับเป็น300ยกกำลัง2คูณกับ2ทราย53เป็น4ส่วน5แล้วก็คอส53ก็เป็น3ส่วน5พี่เดาเอานะครับหาร10ตัดเอา2ตัดอะไรเนี่ยมันได้เป็นเท่าไหร่3 3 9 1 2 3 4คูณ2คูณ4คูณ3หาร10คูณ5คูณ5 10ตัดโอ้โหโอ้ชิโอ้โหนี่จึงเป็นเหตุผลที่เขาได้สร้างมันไว้นะฮะสร้างเกมบูเรลคาลคูเลเตอร์แกงเองไม่ใช่แกงกระดูกแกงกระดูกเป็นอาหารแกงกระดูกข้อ12นักคุมน้ำหนักออกไปด้วยยูเท่านี้ไกลที่สุดคำว่าไกลที่สุดรู้ทันทีว่าเซต้าเท่ากับจึงใช้สูตรอันใดส่วน G G เท่ากับ20กําลัง2ได้400คูณไซน์ไซน์90เป็น1หาร10ตอบ40เมตรมาดูข้อนี้ครับนายกอยู่บนตึกสูงแห่งหนึ่งขว้างวัตถุไปในแนวระดับนายขอยืนอยู่ที่พื้นด้านล่างห่างไป40เมตรตรงนี้เป็นอะไรครับ S อะไร X วิ่งเข้าหาตึกด้วยความเร่งไม่ SX จะต้องเป็น30ด้วยเพราะวัตถุมันตกแค่นี้30ไม่ใช่40ดูนะสิ่งที่จากการอ่านโจทย์ก็คือ TAC เท่ากับ TBCมันเป็นอย่างเงี้ยฟิวโปะกลางหัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปหาทีเนี่ยจากบักขอก่อนนะบักขออยู่นี่บักขามเอสก่อนบัก U V A S T U เป็น0 V เป็นไม่รู้ A เป็น5 S เป็น10ได้ทีแล้วS เท่ากับ UT บวกเซต1ส่วน2ใช่ใช้ A นะครับเพราะแนวอะไรแนวราบตัดเป็น10เท่ากับเซต1ส่วน2คูณ5คูณ T กำลัง2 T เท่ากับ2วิจากนั้นไปดูที่กอกบเดี๋ยววิ่งจดนะจ๊ะ SX เท่ากับ UXT 30เท่ากับ UX คูณ2 UX เท่ากับ15เมตรเปอร์เซกแสดงว่าได้อะไรละขอไข่เหลืออะไรเหลือก็ไก่ตึกสูงเท่าไหร่ก็ใช้สูตร SY เท่ากับ UT บวก1ส่วน2 GT กำลัง2เนื่องจากว่าเขาคว้างออกมาในแนวระดับแสดงว่า UY เป็นอะไร0เหมือนเดิมเลยอันนี้เป็น0เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ10คูณ2กำลัง2ตัดตอบ20เมตรข้อ23นะครับยิงปืนขึ้นจากพื้นทำมุม37องศาจากจุดขอบตรงนี้20เมตรโดยหน้าผามีความสูง80เมตรหาอยู่จำสูตรจาก A ถึง B ก่อนคิดจาก A ไป B เนี่ย SX มีสูตรว่าไงนะอยู่กำลัง2 2ไซน์เซต้าคอสส่วน
g มี 2g สูตรอะไรที่มี 2g h ไม่ใช่หรอใช่ครับ h ครับอันนี้ก็เป็น240เท่ากับ u กำลัง2คูณ2คูณ3ส่วน5แล้วก็คูณ4ส่วน5แล้วหารอะไรครับ10ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีตัดไปก่อนเอาตัดอะไรดีอ่ะ1 กับ 2ควรธรรมดานะครับครับผมนี่24ส่วน5นี่ๆๆๆ2คูณ3เท่าไหร่6ครับ6 4เท่าไหร่14ครับตัดเหลือ10ผมมาว่าจากนั้นดูนะ10กับ10เนี่ยกลายเป็น10กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2หาร5กำลัง2ถอดรูทให้หมด10เท่ากับ u ส่วน5 u ต่อ50เมตรเปอร์เซกสวยๆครับผมจะสวยขอไข่เขาบอกว่าลูกปืนน่ะตกห่างจากหน้าหมาเท่าไหร่อ่ะแกนวายก่อนตกรถเรือนแกนวายก็อย่าลืมเอารองเท้าเลยนะจาก A ไป C สงสารเขานะครับ A ไป C เนี่ย U เป็นเท่าไหร่นะ50 sin 37ใช่ไหม V ไม่รู้ G ลบ10S ลบ80แล้วก็ T เพราะว่า U ทิศขึ้น G ทิศลง S ทิศลงเวลาวัด S เนี่ยเนี้ยจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายวัดตรงนี้อันนี้คือ SY มันคือการกระจัดจากจุดเริ่มต้นในแนวเส้นตรงมันก็ไม่ตรงใช่ไหมมันอย่างเงี้ยมันขึ้นลงแล้วก็ลงจุดเริ่มต้นหนึ่งจุดสุดท้ายก็เลยเป็นรูปนี้จากนั้นใช้สูตรก็คือ50คูณ sin 37เป็น30 s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 gt กำลัง2 s เป็นลบ80เท่ากับ30 t ลบ5 t กำลัง2ย้ายข้างหาร5ได้ t กำลัง2ลบ6 t เอา5หาร80ได้ลบ10 6เท่ากับ0 t ลบ8กับ t บวก2แสดงว่า t เท่ากับเท่าไหร่8ใส่ fx เท่ากับ ux t ux เป็นเท่าไหร่ครับ50คอส37 50คูณ4ส่วน5คูณ8 5ตัด50ได้10ได้320โอ้เขียนผิด320เมตรแต่นั่นหมายความว่าจากจุดเนี้ยมาถึงจุดเนี้ยมันเป็นเท่าไหร่320แสดงว่าจากเนี้ยถึงเนี้ยลบ240เหลือ80แสดงว่า x เท่ากับ80เมตร